สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้ฮะก็ไม่มีแพ็คอะไรตีได้ผมและวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะฮะก็จริงๆพี่ได้มาตั้งนานแล้วเว้ยซีซั่นนี้นะผมเขาแจกเป็นสเตโกซอรัสเจน2นะผมว้าวนี่เลยครับผมจริงๆพี่เก็บแต้มมาได้นานแล้วนะเพราะมันเอาแค่ 5,000 แต้มครับผมแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ได้รีวิวไงไม่รู้จะหาช่องเวลาไหนตอนไหนรีวิวครับผมเพราะว่าโหแพ็คมากันแบบรัวๆครับผมแล้ววันนี้ 5,000 ครับผมรับของกันเลยครับผมและในที่สุดสเตโกซอรัสเจน2ก็ได้ไปที่เรียบร้อยครับผมวู้เย้นี่เลยครับผมเดี๋ยวมันให้รับของต่อใช่ไหมยังไม่หมดครับผมเพราะพี่ทำไว้ตอนนี้มัน 8,000 แต้มไปแล้วอ่ะคือปกติพี่จะต้องรีบรีวิวนะฮะตัวใหม่นี้พี่ต้องรีบมาเลยแต่แพ็คก็ดันโอ้โหรอกันแบบติดๆเลยครับผมแพ็คก็จะหมดเวลาในภายในวัน2วันไงเฮ้ยนี่ตัวบ่นมาประมาณ2นาทีได้แล้วมั้งยังรับของไม่เสร็จเลยเนี่ยเอาให้เห็นกันเลยครับผมโอเคครับผมมาแล้วพี่เก็บแบบว่าฟักแบบ VIP ไว้ด้วยตอนนี้ช่องเต็มเลยครับผมเอาละออกมาก่อนครับโออันนี้เราจะไปแลกของในเรือใหญ่นะครับผมเฮ้ยจริงๆพี่กดฟักเลยก็ได้นะไม่ต้องเอาออกมาฟึบอยู่ไหนล่ะทีนี้โคตรจะเยอะครับผมไดโนเสาร์อะถ้ามันแบบว่าให้แค่แบบฟักทีละวัน2วันก็พอนี่พอฟัก6วันครับผมระดับรีเจนเจน2เนี่ยแล้วตูก็แบบโอ้โหมันก็คาดีทีเนี้ยอยู่ไหนวะเคนโดอันนั้นเคนโดเคนโดเจน2ไปไหนวะเนี่ยฟึบโอ้นี่ครับผมสเตโกเจน2ฮะไม่ใช่เคนโดเอาละผมทุกคนมาฟักครับผมฟึบมาแล้วครับผมสเตโกซอรัสเจน2ครับผมวู้นี่โอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะตัวสีสวยด้วยและเจน1เจน1ตัวอยู่ไหนเนี่ยสเตโกฟึบเอาขึ้นมาวางก่อนฟึบนี่เอาละมาดูกันว้าวว้าวยังสวยครับผมวู้เขาทำดีเทลตัวใหม่ๆมาคือมันสวยมากเลยนะเว้ยพี่ชอบมากครับผมหูคือแบบมันเหมือนมันน่าจะเหมือนในพวกแบบหนังการ์ตูนอะไรอย่างนี้เนาะที่เขาทำมาเป็นค่ายคีเดเซสอะไรพวกนี้ครับผมคือดูดิคือดีเทลคือแบบโหเท่มากครับผมด้านหลังฮะด้านหน้าด้านบนด้านข้างโอ้โหสวยมากครับผมสเตโกซอรัสเจน2ว้าวคีออนซะด้วยรีเจน2ครับผมไปกินอาหารเด้อลูกปึ๊บเดินไปกินอาหารครับผมกินผักกินผลไม้นะฮะวู้น่ารักไหมน่ารักไหม น่ารักมากเลยครับผมทุกคนมาดูกันครับผมล่างแรกนะเลเวล10เลือดเดียวอยู่ที่752นะผมดาเมจอยู่ที่235ทำเงินอยู่ที่ 8,700 ต่อ16ชั่วโมงครับผมทุกคนก็เป็นค่าพลังไม่ได้หวือหวาเนาะสำหรับรีเจน2ถือว่าเยอะนะนี่แค่ตัวเดียวนะผมเลเวล10ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ลงสนามฮะเฮ้ยเปรียบเทียบกับเจน1ก่อนไหมนี่เจน1ครับผมเอาตัวเลเวล10เป็นไงเจน1มันจะดูแบบอันนี้เป็นตัวตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะผมเจน1เนี่ยเพราะว่ามันไปฟิวไฮบริดกับไทเซราท็อปใช่ไหมล่ะเออแล้วดูครับผมคือจะเห็นความแตกต่างได้อย่างเห็นชัดนะผมไม่ว่าจะเป็นดีเทลเนาะอันนี้ล่าง1เหมือนกันเลยนะผมดีเทลแล้วก็ด้านหลังนะผมมันจะดูแบบออกแนวการ์ตูนหน่อยฮะตัวเหมือนดินน้ำมันปั้น ประมาณนั้นปะอ่ะทุกคนดูภาพจำไว้นะดูภาพจำไว้นะอ๋อมียืนด้วยครับผมซึ่งตัวที่มากับตัวเกมแรกๆเลยในช่วงนั้นอ่ะคือมันยังไม่ได้พัฒนานะผมเรื่องกราฟิกหรืออะไรพวกนี้เนาะสมัยก่อนอ่ะเพราะมันตั้ง 7-8 ปีแล้วนะเกมนี้อ่ะผมมันนานมากแล้วนะก็เขาปั้นออกมาตัวดีโมเดลมันจะประมาณนี้อ่ะผมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วคือแบบหลังๆมาเวลาเขาอัปเดตตัวเข้ามาคือโคตรสวยอ่ะดูอันนี้คือแบบมันเหมือนไดโนเสาร์ในการ์ตูนเลยอ่ะในหนังเลยอ่ะเหมือนเปียกครับผม
โอ้โหมันไม่เหมือนดินน้ำมันปั้นอะคือรูลวดลายหรือว่าดีเทลมันสวยจริงๆครับผมทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมปะอันวันนี้ PVP ครับผมแพ็คไม่มีตีนะครับผมแล้วก็บอสไม่ได้ตีแล้วเหลืออีก2ชั่วโมงแล้วก็มันก็ได้ไม่ถึงด้วยครับผมไม่ได้รูปปั้นหรอกเฮ้ยโอ้เข้าผิดมาทุกคน PVP กันครับผมจัดมาเอาแบบการ์ดด้วยโธ่ตู้ก็หาไปเถอะหานานจัดเลยครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นการ์ดกันฮะล็อกตัวไปเลยดิแล้วก็พี่แอร์โคเอาอะไรดีพี่แอร์โคเอาเพิ่มดาเมจหมูไปแล้วกันฟึบนี่ครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดหมูให้สเตโกเจน2ป่ะจัดครับผมเรานี่เราเล่นแบบตัวประมาณนี้เราก็ต้องจัดตัวประมาณนี้นะเพราะไปจัดโดดมันไม่ได้ครับผมเอาเราจะเจอกับโอ้โหเขาเอาแบบสัตว์โลกล้านปีมาด้วยมาครับผมทุกคนเราเอาส่งสเตโกเจน2กับสเตโกเจน1อ่ะแต่เจน1เนี่ยจะเป็นเลเวลแม็กครับผมและเอาละโอ้โหลดดาเมจโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหตัวประมาณนี้พี่เล่นใช้โอ้โหพี่เล่นลดดาเมจ 45% เลยเหรอโอ้โหตัวมันก็ไม่ได้หนักมากนี่หว่าทำไมพี่เล่นใจคอพี่ทำด้วยอะไรวะอยากจะรู้พี่เล่นโอ้โหการลดดาเมจ 45% น่ะถามจริงอะใจคอทำด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะเริ่มยังไงดีแล้วเขาชนะธาตุด้วยเขาตีอีกทีเราก็ตุยแล้วอะโอ้โหยอมเลยว่ะตาเนี้ยคือเพ้แน่ครับผมไม่รู้จะไปเริ่มยังไงอ่ะแล้วเขาเปิดก่อนด้วยตัวหลงแต้มเนี่ยโหสองรู้งี้กันก็ดีเอาละฮะทุกคนแล้วดูพี่เอโคลงมาครับผมเลือด290ฮะจะบ้าเหรอทำแบบเนี้ยโอ้โหทำอะไรได้ก่อนตอนนี้พี่ทำอะไรได้ก่อนถามก่อนโอ้โหเจอแบบนี้ยอมเลยฮะจะแก้สถานการณ์ยังไงวะเนี่ยแล้วตบซะด้วยแล้วตบทะลุการ์ดด้วยโอ้โหทะลุการ์ดด้วยครับผมเขาเหลือ1แต้มใช่ไหมเขาเหลือ1แต้มเดี๋ยวนะถ้าพี่กัดปึ๊บเขาตายเราไม่เหลือแต้มแล้วเขาตี185ชิปแล้วต้องส่งตัวนี้ลงไปนอนครับผมยังไงก็ต้องส่งลงไปนอนก่อนอะไปโอ้โหชาร์จเรียบร้อยตูโอ้โหเฮ้ยปวดหัววะเก็บชาร์จซะด้วยอ่ะพี่โอ้โหดาเมจอ่ะมันล้างไว้ครับผมเปลี่ยนตัวไหมอ่ะโอ้ถ้าพี่ไม่ชาร์จนี่ได้เลยนะโอ้โหเอาละครับผมมาสเตโกเจน2ตอนนี้ถ้าพี่จะชนะนะผมถ้าพี่จะชนะพี่ต้องยังไงก็ต้องเสียสเตโกไปก่อนครับผมทิ้งทวนอ่ะโอ้ชาร์จอีกแล้วอ่ะโอ้ยลองสลับกันนะให้พี่มาเล่นการ์ดโอ้โหลดดาเมจ 45% ใน PVP บ้างดิโอ้โหโอเคล่วงไปก่อนลูกพ่อโอ้โหมาละครับผมแบ็คโคมาแล้วค่อยไปลงอีกสนามนึงแล้วกันนะสามร้อยสิบสามถ้าเขาชาร์จไว้ล่ะโอ้โหไม่ชาร์จดิโอ้โหตูไปไม่เป็นเลยว่ะทีเนี้ยแพ้แล้วฮะทุกคนดาเมจตัวต่อไป313ด้วยเรียบร้อยฮ่าๆแล้วเมื่อกี้ที่กลัวเขาชาร์จครับผมถ้าเขาชาร์จคือแต้มไปทางเขาหมดเลยนะตี4เถอะเพื่อน
โอ้โหยากเลยว่ะงานนี้โอ้โหแล้วปล่อยไอ้ไก่โต้มาเลยว่ะเฮ้ไอ้ไก่โต้ลงมาโอ้โหลดเลือดตัวอีกเดี๋ยวนะเขามีเท่าไหร่เขาลงมาตี2เขามี4เขาเปลี่ยน1ลงมาตี2ใช่ไหมพี่จะพยายเอ้ยโอ้โหจะพยายามก็บ้าแล้วป่ะพี่ชิปแล้วเขาเหลือ1ใช่ไหมแพ้ว่ะโอ้โหทุกคนทำยังไงก็ไม่ได้ถ้าพี่กันไว้แล้วเขาชาร์จปึ๊บถึงเขาไม่ชาร์จเขาก็ตีพี่ตายครับผมมันจบแล้วโอ้โหกัน1ด้วยเรียบร้อยครับผมแพ้ว่ะโอ้โหอุตส่าห์คำนวณอย่างดีเลยอ่ะแต่มันไม่ได้ฮะคือมันไม่ได้จริงๆด้วยเรื่องเลือดดาเมจมันต่างจริงๆอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมรอบแรกก็แพ้ไปฮะโอ้โหเจอการ์ดแบบนี้ตัวอยากใช้บ้างจริงๆเลยว่ะโอ้โหมารอบ2ครับผมโอเคมาจัดครับผมคือโอ้โหตัวเราก็ใช้เบาๆการ์ดก็ใช้เบาๆทำไมเจอคนใช้การ์ดแบบลดดาเมจคิดได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยถ้าไปแบบตัวโหดๆอย่างถ้าพี่เอาพี่อินโดแรปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมา PVP อ่ะแล้วใช้การ์ดลดดาเมจนะพี่ก็มีสิทธิ์พิชชนะนะแต่ตัวเราเบาแล้วยังเจอการ์ดแบบนั้นโอ้ไม่ไหวจริงครับผมไปไม่เป็นเลยทีนี้แล้วดูโอ้โหเรียบร้อยแพ้ธาตุอีกตัววันนี้ตูเจอกับอะไรนักด่าวะเนี่ยแล้วมาแพ้ธาตุอีกโอ้โหเฮ้ยอะไรวะทำไมวันนี้เจอแต่ของหนักวะเฮ้ยโอ้โหถ้าพี่ไม่ใช้การ์ดเพิ่มเลือดนะทุกคนดูดิถ้าไม่ใช้การ์ดเพิ่มเลือดคือพี่โคตรแบบเสียเปรียบครับผมโอ้โหรอบหน้าตูจะเอาการ์ดโหดๆแล้วตูไม่สนใจแล้วโอ้โหรอบหน้าตูจัดการ์ดแบบเต็มประตีมาบอกแค่นี้แหละอย่าว่ากันนะฮะบอกเลยบอกเลยว่าเอาจริงเอาจังแน่นอนรอบหน้าเจอแบบนี้โอ้โห PVP เป็นอะไรเนี่ย เป็นอะไรก่อนจัดได้ตูเจอกับอะไรนักด่าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาเก็บใช่ไหมสองใช่ไหมรอบหน้ามี3โอ้โหงงแต้มว่ะตู5แต้มด้วยมา5แต้มโอ้โหส่งครับผมปึ๊บปึ๊บโอ้โหทำดีแล้วดีเล็กเจ็ด2ลูกก็บารักครับผมไทรโนซอรัสเล็กมาแล้วแล้วลดดาเมจตัวอีกแค่นี้ยังไม่พอโอ้ยดาเมจตูจะน้อยไปไหนวะเออน้อยกว่าชาวบ้านก็เลยมาสเตโกนจะ2ส่งลงมาแล้วครับผมรอบนี้ได้ใช้แน่นอนนะฮะบอกเลยฟึบฟึบฟึบโอเคไอ้นกยังไงก็ตีไม่ตายไม่ตายอยู่แล้วครับผมไปนอนบับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมท่านโอ้โหท่าดีเลยซะด้วยมาแล้วครับผมนกเอี้ยงมาแล้วรอบนี้ยังไงเราก็ชนะครับผมแต่เจอแต่ละอย่างคือแบบโอ้โหปวดหัววะมาแพ้ธาตุแบบจัดเลยอะแล้วอะไรเนี่ยอะไรของคุณครับเก็บเหรอครับมาดีเล็กลงสนามครับผมเดี๋ยวให้ดีเล็กแทงไปก่อนแล้วกันนะรอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร6ครับผมบอกเลยรอบหน้าคุณจะได้เห็นการ์ดที่แบบโอ้ยสะเทือนเลือลั่นแต่จริงๆไม่ควรใช้การ์ดโหดๆกับพวกแบบตัวเลือดน้อยๆดาเมจน้อยๆแบบนี้นะโอ้โหแล้วตี6ครับผมเรียบร้อยทำดีแล้วลูกมาราครับผมสเตโกโซลัสเจน2มาแล้วเดี๋ยวได้มาดูถ้าไม่ตายด้วยครับผมวันนี้น่าจะได้ดูป่ะอุ้ย760เลือดมัน777ตัวว่าไม่ถึงถ้าไม่ตายป่ะเนี่ยเอ้ยถึงอยู่มั้งได้อยู่ไปนอนปั๊บบึกปึกเรียบร้อยครับผมดีเลย์จัดๆนะท่าเขาและหมาครับผมสเตโกเซราทอปมาแล้วเราเจนแรกของเราเป็นเพียงแค่ไฮบริดเท่านั้นครับผม4มาขอ4ได้1ครับผมขอบคุณเลยเพื่อน
รอบนี้ตัวเราไม่ได้ห่างกันมากเพราะฉะนั้นนายไม่มีสิทธิ์ชนะไปนอนหมาครับผมปุ๊บบะโอ้โหฟาดด้วยหางโอ้โหโอ้โหกระแทกด้วยเรียบร้อยครับผมท่าเหมือนเดิมเนาะโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมตัวบีตี PVP ปามี่ไม่ต้องจบในรอบก็ได้และมาครับผมบอกเลยว่าขออีกรอบนึงรอบนี้พี่จะจัดการ์ดโหดๆให้เลยฮะขอคนเดิมมาเจอได้ไหมอ่ะรู้สึกเคืองอะรอบท้ายครับผมเอาละครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมรีตัวมา2รอบและสเตโกเจน2อันนี้เราลงรีวิวคู่กับสเตโกเลยนะจริงๆพี่ไม่ได้ใช้การ์ดโหดอะไรมากครับผมมีแค่การ์ดเดียวเนาะก็คือการ์ดตีหมูครับผมเอาละฮะมาน่าจะพอๆกันอยู่ครับผมเลือดกับดาเมจซึ่งตัวการเลขของเราไม่มีผลนะเพราะมันจะทำงานก็ต่อเพื่อเราชนะธาตุเท่ากับตัวเหลือการ์ดที่เชื่อใจได้อยู่แค่2การ์ดเอาละครับผมโอเคเนี่ยลดดาเมจแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นการ์ดแบบระดับคอมมอนครับผมลดดาเมจ 10% ก็ยังดีใช่ไหมแต่รอบแรกพี่เจอโอ้ลด 45% น่ะเมื่อกี้เกือบยาวมาใช้แล้วนะแต่อีกฝั่งเจอตูน่าจะบ่นเหมือนตูนี่แหละตัวแค่นี้เอาการลดดาเมจ 45 มาใช้มันไม่ได้เพื่อนมันไม่ได้2มาขอ2ได้2ครับผมแล้วการแรกเราไม่มีผลด้วยโอ้โหเลือด 1,400 พอๆกันครับผมกับเราและเขาตีมาขนาดนี้จุกๆเสียดแน่นอยู่ครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสเตโกไปวัดกับไก่โต้งครับผมสเตโกเจน1เนี่ยถ้าเราเอาตัวประมาณไหนเขาก็เอาตัวมาประมาณนั้นนะเฮ้ยแต่ตัวท้ายเราสเตโกเลือดเยอะจังอ๋อได้การ์ดตัวกลางครับผมและคาโปนี่เอาเหมือนมาแทงเลยใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ตีด้วยเท่าไหร่โอเค4แต้มครับผมถ้าเขาตี4ตุยแน่สเตโกเราก็ตบเขาไม่เข้าครับผมดาเมจห่างกันลิฟโอ้โหแล้วตบแค่1โอ้โหเอาละครับผมเขาว่าจัดการ3เดี๋ยวนะเปลี่ยนสเตโกของเราลงมาก่อนครับผมว่าเจน1ครับผมนี่ลงสนามมาให้ดูครับผมความต่างนะเห็นชัดไหมดีเทลแต่ละอย่างครับผมได้เห็นด้วยเลยและเอาครับผมเก้าการ2นะฮะไอ้ตุ๊กตุนไอ้ตุ๊กตุน5มาแล้วครับผมเอาล่ะจะทำยังไง5ไหมตบ5เลยไหมตบ4ครับผมเหลือไว้ทำไมเนี่ยแค่ดึงมาเปลี่ยนตัวครับผมคาโปเขาเหลือ1ใช่ไหมเราก็เก็บครับผมเอาคาโปลงมาตบโอ้โหแล้วต้องใช้แต้มเยอะด้วยอ่ะเอาวะโอเคชาร์จด้วยพี่ชาร์จซะด้วยงั้นก็ไปนอนเอาละครับผมไก่ต้งมาแล้วไก่ต้งแล้วไงอ่ะไก่ต้ง5ครับผมส่ง5เลยไหมปึ๊บจัดบ้าขอ5ได้5ขอ5ได้5เอาไปเพื่อนโอ้โหเปลี่ยน4ครับผมเหลือ4แต้มไว้ในใจฮะแล้ว4แต้มไม่ใช้งานครับผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรอ่ะโอ้โหเอามากันนี่ไงเอามากันครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผม6แต้มมาขอ6ได้6เลยเพื่อนขอ6ส่ง6มาปึ๊บปึ๊บเอาไงอย่าง้างนานโอ้โหแล้วตก6ครับผมบับเรียบร้อยทำดีแล้วครับโอลูกพ่อบาราครับผมสเตโกมาแล้วสเตโกเจน1ให้สเตโกตบเลยไหมตบไปเลยตบไปเลยไปโดนบักโซเรียบร้อยครับผมสเตโกเจน1ทำงานฮะมาละครับผมไก่โต้งดูดิเลือดเราได้ผมเหลือ12ฮะดาเมจเหลือ61อื้อหือทำงานครับผมสเตโกคู่เจน1เจน2และตบด้วย3ครับผมบักโอเคทำดีแล้วลูกพ่อมาละครับผมสเตโกเจน2มาแล้วดีเทลช่างต่างแล้วการ์ดตัวเอามาทำเพื่ออะไรเนี่ยมันเป็นการ์ดที่เอาไว้ตบ3ครับผมทริปเปิลคิวอ่ะแล้วตัวโอ้โหแต่ละการ์ดไม่ได้เลือกเลยไปนอนบึ๊บ
มาแล้วฟาดหางแล้วก็ปึ๊บโอ้โหดับเบิ้ล2ทีเรียบร้อยครับผมดับเบิ้ลโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมวันนี้ PVP 3แมตช์ด้วยแล้วก็รีวิวคลิปน่าจะยาวอยู่นะฮะทุกคนเอาให้หนำใจครับผมเมื่อวานพี่ปวดหัวนะลืมขอบคุณด้วยนะผมคนที่คอมเมนต์มาบอกให้พี่หายนะผมขอบคุณด้วยนะมันเป็นการปวดหัวแบบหน่วงๆเองครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็อย่าร้องสิอย่าร้องสิ